สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาแนะนํา3แอปตัวช่วยในการเรียนที่ฟ้าชอบแล้วก็ใช้อยู่นะคะคือแบบว่า no spoil แล้วบอกเลยว่าแต่ละแอปนะคะแบบจึ๊งมากก็คือห้ามพลาดเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะว่ามีแอปอะไรบ้างแอปแรกนะคะก็จะเป็น Smile To Do นั่นเองค่ะแอปนี้นะคะก็จะฟีลแบบว่าเป็น List To Do อะไรแบบนี้คือตอบโจทย์มากสำหรับคนที่มีอะไรต้องทำเยอะหรือว่าเป็นคนขี้ลืมแบบฟ้านั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยช่วยชีวิตเราได้มากเลยคือแอปนี้นะคะเขาก็ไม่ได้แบบว่าต้องใช้ในการเรียนจ๋าอะไรขนาดนั้นคือในช่วงที่ฟ้าไม่ต้องเรียนเนี่ยฟ้าก็ใช้แบบลิสต์แบบทั่วไปว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยฟ้าจะลืมแล้วฟ้าก็จะแบบเฮ้ยเราต้องทำอะไรต่อวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเราทำนี้เสร็จไปแล้วหรือยังนู่นนี่นั่นนะคะนี่ก็คือตัดปัญหาเลยเป็นตัวช่วยที่ดีมากก็พอเราเข้าแอปมาแบบนี้นะคะหน้าตาน้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ยังจะโล่งๆเพราะว่าฟ้ารอมาเพิ่มพร้อมทุกคนนะคะวิธีเพิ่มก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็แค่กดบวกไปนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เราเพิ่ม add to do นะคะให้เราเขียนไปเลยว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่ต้องทำบ้างอย่างฟ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเขียนเป็นวิชาไปนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนี่แหละคือความน่ารักเราก็จะเลือกให้สีเขาแบบว่าคละๆกันไปนะคะแล้วก็ให้มันแบบมีความตะมูตะมีให้มันแบบดูสลับกันพาร์ทเทลอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะน่ารักมากพอเราแบบเพิ่มครบแล้วนะคะเขาก็จะเป็นแบบก้อนๆๆแบบเนี้ยแล้วถ้าเราทำเสร็จแต่ละอย่างนะคะเราก็ไปติ๊กติ๊กเขาก็จะเพิ่มเขาก็จะเพิ่มสีไปทีละอันแบบนี้นะคะก็คือน่ารักมากถ้าเราแบบทำเสร็จทุกอันซึ่งอันเนี้ยจะช่วยแบบกระตุ้นฟ้าได้มากเลยเพราะว่าคือพอเราเขียนไว้แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราทำไม่เสร็จอะช่องมันก็จะโล่งแล้วคือฟ้าไม่ชอบให้มันโล่งเลยเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าว่างๆหงวงๆดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ฟ้าแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะวันนี้เราเขียนไว้แล้วเราก็ต้องทำให้เสร็จอะไรแบบนั้นเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ได้นะมันจะแบบต่อไปจะเป็นแอปที่แบบว่ามาในทางแบบว่าค่อนข้างเรียนจ๋าแล้วนะคะนั่นก็คือแอป YPT นั่นเองอันนี้คือแบบยังไม่เคยแนะนำเลยแต่ฉันใช้ทุกวันแล้วมันแบบเลิศมันจึ้งมากแล้วจริงๆอ่ะในแอปมันมีรายละเอียดอะไรแบบเยอะมากเลยอ่ะคือเราจะพยายามพูดให้มันกระชับที่สุดนะเพราะว่าจริงๆคือมันเยอะนะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแอปแบบว่าใช้จับเวลาในการอ่านหนังสือสำหรับฟ้าเนี่ยฟ้าก็เข้ามาใช้เขาทุกวันเลยนะคะมันจะฟิลเดียวกันประมาณแบบว่า Forest อะไรแบบนั้นที่ฟ้าเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะแบบว่าคิมิโนโตะมากเพราะว่าเราสามารถคัสตอมต่างๆนานาได้เองเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสีหรือว่าตัวแบบชื่อวิชาแบบอยากให้มันน่ารักแค่ไหนอยากเปลี่ยนสีตามวิชายังไงอะไรเงี้ยคือแบบมันน่ารักมากๆนะคะอันนี้คนเข้ามาดูไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เลยด้านนี้นะคะอันนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาเจอเป็นเหมือนแบบหน้าเริ่มต้นอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรายังไม่ได้อ่านอะไรเลยมันก็จะเป็นแบบ0000แบบนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยฟ้าวันนี้ฟ้าอ่านไปแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งคืออันนี้เขาอย่างที่บอกว่ามันคัสตอมเองได้หมดเลยนะอันนี้ฟ้าก็จะตั้งชื่อวิชาอะไรต่างๆนานาตามสไตล์ของเราแล้วเขายังสามารถตั้งแบบว่าเป็นเหมือนท็อปิกย่อยๆในวิชานั้นได้อีกด้วยว่าสมมติเราเรียนภาษาเกาหลีแต่ว่าเราก็สามารถตั้งแบบว่าเป็นย่อยว่าเอ้ยภาษาเกาหลีของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเป็นทำข้อสอบนะหรือว่าจะเป็นจดสับเราก็ยังสามารถแบ่งเป็นแคททอร์กอรี่ย่อยๆได้อีกด้วยนะคะแบบนี้คือมันจะสะดวกมากๆพอเราจะใช้นะคะเขาก็จะแบ่งจับเวลาในแต่ละวิชาแยกให้เราด้วยว่าเออวันนี้เราอ่านวิชานี้ไปเท่าไหร่วิชานี้ไปเท่าไหร่นะคะเขาก็จะพาเราวาร์ปไปหน้านี้ที่มันเป็นหน้าจับเวลานะคะสิ่งที่ฟ้าชอบอีกอย่างนึงนะคะก็คือแอปนี้เนี่ยเราสามารถใช้อ่านหนังสือเองคนเดียวชิลๆไปหรือว่าจะมีกลุ่มให้เราเข้าไปจอยกับเพื่อนแบบไปจอยๆอ่านมีเพื่อนอ่านอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะฟ้าก็มีทั้งหมดอยู่2กลุ่มนะฟ้าก็จะอยู่แบบนี้คือเราก็จะเห็นเป็นแบบว่าเพื่อนๆมีเพื่อนๆอ่านอะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นด้วยว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนคนนี้อ่านไปนานแค่ไหนคนนี้อ่านไปนานเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เราแบบว่าเห็นว่าเรามีเพื่อนสำหรับฟ้าเนี่ยฟ้าก็จะใช้แค่ดูว่าเออเรามีเพื่อนอ่านแค่นั้นหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะมีไอคอนแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักซึ่งอันนี้ฟ้าก็ยังไม่รู้ว่าเขาซื้อกันยังไงซึ่งฟ้าก็อยากซื้อนะต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้า Insight ซึ่งหน้า Insight เนี่ยก็จะเป็นหน้าแบบว่าสรุปภาพรวมและแอปนี้เนี่ยคือเขาละเอียดมากเขาจะวิเคราะห์แยกให้เราเป็นวันเดือนปีต่อสัปดาห์อะไรอย่างนี้เลยว่า
ในวันนี้เราอ่านไปกี่ชั่วโมงในสัปดาห์นี้อ่านไปกี่ชั่วโมงในเดือนนี้อ่านไปกี่ชั่วโมงอะไรแบบนั้นซึ่งเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาซึ่งมันจะแบบละเอียดมากแล้วก็มีกราฟมีอะไรแบบจริงจังมากๆเลยมีวิเคราะห์ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างละเอียดแล้วฟ้าอยากให้เพื่อนๆนะคะไปโหลดแล้วก็ลองไปเล่นๆลองไปศึกษาดูเองจะดีกว่าเพราะว่าฟ้าอธิบายก็คงจะไม่รู้เรื่องแล้วก็คงจะไม่หมดแล้วก็คลิปมันคงจะยาวมากๆก็เดี๋ยวเราข้ามไปอีกแอปนึงกันเลยดีกว่าค่ะว่าอันนี้ที่ฟ้าชอบเข้ามาจอยกลุ่มอ่ะคือฟ้าแค่อยากเห็นว่ามีเพื่อนอ่านอะไรแบบนี้นะว่าตอนนี้มีเพื่อนคนนี้กำลังอ่านอยู่แล้วก็เห็นเวลาเขากำลังเดินอยู่ไม่อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าเป็นการเอามากดดันตัวเองว่าเราเห็นเพื่อนคนนี้อ่านเยอะเป็นการแข่งขันน่ะว่าแบบเฮ้ยเราต้องอ่านแซงมันจะต้องแบบแซงจะต้องเป็น number one ในกลุ่มอะไรแบบนี้คือฟ้าไม่ได้ใช้แบบนั้นคือเราแค่มีเพื่อนอ่านไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบน่ารักดีต่อไปก็คือแอป Quizlet นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแอปที่ฟ้าบอกไปหลายรอบมากๆแล้วแต่ว่ามันดีจริงๆเราก็เลยอยากจะบอกอีกนะคะเพราะว่าคือมันแบบตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องจำศัพท์หรือว่าคนที่เรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยของมันต้องมีจริงๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราท่องศัพท์โดยที่ไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะตะแปะไปหมดนะคะก็คือพกแค่ iPad หรือว่าโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เลยซึ่งอันเนี้ยขนาดมีแอปที่มันตัวช่วยขนาดนี้เรายังขี้เกียจเราขี้เกียจสร้างแฟลชการ์ดเองด้วยเพราะว่าคือศัพท์มันเยอะใช่ไหมแล้วเราต้องมานั่งสร้างทีละอันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขี้เกียจเราก็ใช้วิธีลับนะคะด้วยกันแต่ว่าไปโหลดจากผู้มีอุปการะคุณต่างๆที่เขาทำเป็นไฟล์แล้วเขามีการเอามาแจกมาเผยแพร่ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณเขามากๆที่แบบบางทีสับแบบ 3-4,000 คำ 7-800 คำอะไรแบบเนี้ยเขาทำได้ยังไงก็ซึ่งเนี้ยเราก็ใช้วิธีลัดค่ะไปโหลดมาก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะขึ้นให้อันนี้คือโหลดมาเรียบร้อยคือฟ้าจะใช้นะคะก็คือใช้เข้าไปเล่นตัวตรงแมทของเขาอะซึ่งอันนี้จะแบบฟิลคล้ายๆเกมคือบางทีฟิลเบื่อฟิลเหงาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเล่นเขาได้นะทุกคนตรงที่ให้แมทอะมันก็จะฟิลประมาณเนี้ยซึ่งเราก็จะมาติ๊กแบบจับคู่สับมันก็เหมือนเราเล่นเกมคือบางทีเราก็ขี้เกียจเล่นโซเชียลหรือว่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็หยิบขึ้นมาเล่นได้ฟ้าก็เลยจะโหลดไว้ในโทรศัพท์ด้วยเลยเพราะว่าบางทีไปข้างนอกเราก็อาจจะไม่ได้พก iPad ไปเนาะไปลองกันดูได้เลยแล้วทำไมต้องพูดเว้นขนาดนี้ซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวิธีการจำศัพท์วิธีการอะไรต่างๆของฟ้าคือตอนนี้ก็ทดลองอยู่หลายๆอย่างนะคะซึ่งก็เดี๋ยวก็ทดลองมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าขอลองไปเรื่อยๆแล้วก็ดูผลลัพธ์มันก่อนว่ามันดีขึ้นจริงๆไหมคือเราจะได้แบบแนะนำได้ถูกถ้ามันดีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวฟ้าขอไปทดลองให้มันว่าแจ่มแจ้งก่อนนะคะแล้วก็จะมาแนะนำให้ทุกคนกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะคลิปนี้คือแบบอยากแนะนำจริงๆตั้งใจมากจริงๆก็กดไลค์ให้หน่อยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย